ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Infinite Craft นะครับซึ่งก็เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เป็นเกมเขาเรียกว่าอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไปใต้คลิปให้ทุกคนไปเล่นได้นะครับก็เป็นเกมที่เราจะต้องรวมพวกของอะไรพวกเนี้ยต่างๆเนี่ยครับเอาไปรวมกันนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นของอีกอย่างนึงมาซึ่งก็จากชื่อ Infinite Craft ก็คาดว่าน่าจะแบบรวมไปเรื่อยๆแบบเป็นอินฟินิตเลยนะครับรวมไปเรื่อยๆเลยแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับก็วันนี้ก็เราก็จะพยายามรวมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็ดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างเนาะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็อันดับแรกเขาให้เรามาอยู่ทั้งหมด4อันเป็นธาตุทั้งหมดนะครับใช่ไหมธาตุก็ดินน้ำลมไฟประมาณนี้ดินก็คือเอิร์ธอันดับแรกครับทุกคนผมอยากรู้ว่าถ้าเราเอาน้ำผสมกับไฟได้ไหมคือมันดูเหมือนจะแบบขัดแย้งกันนะผสมกันได้แล้วได้สตีมครับอ่ะแสดงว่าเราจะต้องใช้ Google Translate ได้เยอะๆแล้วแหละครั้งนี้มันน่าจะมีบางศัพท์ที่เราก็ไม่รู้อยู่นะครับอย่างสตีมแปลว่าไอ้น้ำครับทุกคนเราอ๋อแล้วมันก็เด้งขึ้นมาให้เราอยู่ตรงนี้ได้เลยนะเอาไปใช้ได้นะครับโอเคเราสามารถเคลียร์หรือรีเซ็ตทุกอย่างได้ด้วยนะครับมีอะไร discovery คืออะไรไม่มั่นใจเหมือนกันอ๋อน่าจะเป็นแบบ discovery แบบอันใหม่หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับโอเคเราลองเอาน้ำผสมกับเอิร์ธดูแล้วกันเนาะคืออ๋อน้ำผสมกับดินก็จะเป็นผสมกับโลกก็จะเป็นแพลนเป็นพืชนะครับรวมไปให้หมดก่อนแล้วกันเนาะ4ท่าสำคัญนะครับเอาไฟเอาไฟกับลมแล้วกันอ๋อผสมกันก็จะคล้ายๆกันนี้ถูกไหมก็จะได้เป็นสโมกเป็นควันออกมานะครับโอ้โหแต่ผสมได้หลายอย่างอยู่นะเป็นไฟกับเป็นเอิร์ธก็ได้ครับเป็นโลกก็จะได้ลาวาครับทุกคนแล้วก็ลมกับโลกครับผสมกันได้ดัสเหรอดัสเป็นฝุ่นละอองเป็นฝุ่นอะไรประมาณนั้นเราลองอันนี้แม้น้ํากับลมครับทุกคนเราได้คลื่นครับทีนี้น่าจะหมดแล้วเนาะที่แบบเรารวมกันทั้งหมดอะไรอย่างงี้นะครับก็ได้มาอยู่ประมาณผมว่ามันต้องขาดอีกอันนึงป่ะไฟกับวินป่ะลองยังไฟกับลมอ๋อได้สมูทก็ไปแล้วนะครับทิ้งไปเลยน่าจะครบแล้วล่ะครับโอเคมาทีนี้เราลองอย่างอื่นบ้างแล้วกันนะครับเราอันดับแรกเราเอาควันไปผสมกับไอ้น้ำได้ไหมได้อ๋อได้ก้อนเมฆครับโอเคอันนี้ไม่รู้ว่าเส้นที่มันเชื่อมต่อกันอันนี้คืออะไรนะเอาก้อนเมฆผสมกับคลื่นได้เป็นฝนครับเอ้ยถ้าเราผสมกับไอ้นี่เป็นพืชจะได้เป็นต้นไม้ไหมได้เป็นดอกไม้ครับเราตอนนี้เริ่มแบบมาเรื่อยๆแล้วนะมีลาวาผสมกับอันนี้ได้ไหมโอ้ได้เราได้ภูเขาไฟครับผสมกับฝุ่นอีกแอชคืออะไรเราได้เถ้าครับเป็นขี้เถ้านะประมาณนั้นครับโอเคทีนี้เราก็ยังมีของอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเราเอาขี้เถ้าผสมกับลาวาครับได้วูลเคโนถ้าเราเอาภูเขาไฟผสมกับควันได้การปะทุครับของใหม่มาแล้วถ้าเราเอาการปะทุผสมกับโลกล่ะได้อะไรอ๋อผสมเราเอาอันนี้เอาโวลเคโนผสมกับลมก็ได้อีรับชันโอเคผสมกับดอกไม้โอ้โหมันไม่ได้แล้วเอาก้อนเมฆผสมกับเรเลยแล้วกันเราผสมกับได้เรนโบว์ครับโอเคเราได้สายลุงมาแล้วครับเอาผสมกับน้ำได้ไหมไม่ใช่น้ำดิเราผสมกับคลื่นเนาะได้เซิร์ฟครับเซิร์ฟมันทำไมผมแปลแล้วมันแปลว่าท่องอะก็ถือว่าอะไรประมาณนั้นละกันเนาะเราเอาสามารถเอาเซิร์ฟผสมเซิร์ฟได้ไหมฮะได้เซิร์ฟผสมเซิร์ฟเราได้มหาสมุทรครับผสมเรนโบว์ไปได้ไหมได้แอตแลนติสนครสาบสูญอะไรสักอย่างได้ไหมเราแอตแลนติสผสมกับฝนได้ไหมได้น้ำท่วมครับเอาผสมกับเซิร์ฟอีกได้สึนามิโอ้มาแล้วสึนามิผสมสึนามิก็ได้สึนามิผสมกับน้ำท่วมได้ดิเซสเตอร์ครับได้ภัยพิบัติไหมประมาณนั้นเราเอาผสมกับสโมกได้ไหมได้โวลเคโนครับโวลเคโนทิ้งไปเลยทิ้งไปก่อนเคลียร์เราลองเอาอันดิเซสเตอร์เอาภัยพิบัติผสมกับดอกไม้เราได้เลยโอ้เราได้ดอกกุหลาบครับโอเคเราเอาดอกกุหลาบผสมกับซีนามิได้ไหมก็ได้ซีนามิออกไปเราลองเอาธาตุสี่ธาตุเอาแพลนก่อนละกันเราเอาแพลนผสมกับไฟเออร์ได้ไหมได้สมูทโอเคเอาแพลนผมว่าแพลนมันน่าสนใจเพราะมันแบบเป็นแบบสิ่งที่แบบเริ่มต้นทุกอย่างได้นะแบบเป็นพวกสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างงี้ถ้าเราผสมกับลมล่ะได้แดนดีไลออนครับถ้าเราเอาแดนดีไลออนผสมกับดอกไม้ได้เมล็ดพันธุ์ครับถ้าเอาเมล็ดพันธุ์ผสมกับน้ำก็ได้แพลนโอเคทีนี้เราลองเอาโรสผสมกับแดนดีไลออนได้ไหมก็ได้ฟลาวเวอร์โอเคเราสามารถเอาดิเซสเตอร์ผสมกับแดนดีไลออนได้ไหมได้ทอร์นาโดครับผสมกับโรสไปอีก
โรสบัดคืออะไรมันไม่ยอมแปลให้มันแปลว่าโรสบัดเลยไม่แปลก็ถือว่าอะไรเกี่ยวกับดอกกุหลาบเนี่ยแหละครับเอาโรสบัดผสมโรสได้ไหมไม่ได้ครับผสมอันนี้ไปอีกงั้นเราเอาทอร์นาโดผสมกับซีดไหมผสมกับเมล็ดพันธุ์ครับอ๋อได้ดัสงั้นเราลองเอาเรนโบว์ผสมกับซึนามิได้เรนโบว์ครับมันผสมกับซีดได้ฟลาวเวอร์งั้นเราลองเอาซีดผสมกับน้ำดูมันน่าจะได้แพลนไหมได้แพลนครับแพลนผสมซีดได้ไหมได้ต้นไม้แล้วครับทุกคนถ้าเราต้นไม้ผสมน้ำอีกได้เลยไหมต้นไม้ผสมน้ำเราจะได้เป็นแม่น้ำนะครับแล้วเราลองเอาต้นไม้ผสมกับไฟไหมก็ได้แบบได้แอชได้เท่านะครับงั้นเราลองเอาเป็นต้นไม้ผสมกับลมปึ้มเราได้ลีฟได้ใบไม้มาครับงั้นเราเอานี่เลยต้นไม้ผสมกับโลกเราได้ป่าครับผมอยากรู้ว่าเราสามารถทำ YouTube ได้ไหมหรือทำเป็นแบบ Google หรือทำเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบเป็นมนุษย์ขึ้นมาน่าจะได้อยู่นะเห็นก็อินฟินิตอ่ะนะเราเอาผสมกับทอร์นาโดได้ไหมป่าผสมทอร์นาโดก็ได้ทอร์นาโดอ่ะเอาใหม่ Forest เอาออกมาเราเอาป่าผสมกับนี่ครับผสมกับฝนเราได้ Rain Forest หรอเราได้ป่าฝนครับทุกคนเราผสมกับก้อนเมฆได้ไหมปึ้มก็ได้ Rain ผมจะลองเอาอันนี้ผสมกับ Dandelion ดูได้ Seaweed Seaweed ก็คือสาหร่ายป่ะสาหร่ายทะเลอะไรประมาณนั้นเราเอา Seaweed ผสมกับRainforest ได้ไหมได้คอรัลได้ปะการังครับทุกคนทำไมมันเป็นรูปปลายังไงก็ไม่รู้นะเราสามารถเอาอันนี้ผสมไปกับแพลนได้ไหมเราได้รีฟเราได้แนวปะการังโอ้โหก็ไม่ต่างอะไรกับปะการังแต่เป็นแนวเฉยๆครับถ้าเราผสมกับซีดไปอีกก็ได้คอรัลโอเคเอาใหม่ถ้าเราเอาแนวปะการังผสมกับทอร์นาโดก็ได้ซึนามิครับโอเคผสมกับเท่าฐานเราจะได้อะไรก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าเราผสมกับใบไม้ล่ะ Coral Reef ก็คือแนวปะการังอยู่ดีป่ะเดี๋ยวมันต่างกันยังไงมี Coral มี Reef มี Coral Reef ถ้าเราเอา2อย่างนี้ผสมกันก็ได้ Coral Reef ป่ะผสมไม่ได้ครับมันติดงั้นถ้าผมเอา Rainforest ผสมกับ Coral Reef ได้ Ecosystem ครับได้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นระบบนิเวศครับเราได้ระบบนิเวศมาแล้วถ้าเราต้องการปลาไหมถ้าเอาระบบนิเวศผสมปะการังก็ได้รีฟไม่ได้ถ้าระบบนิเวศผสมกับใบไม้ล่ะก็ได้ต้นไม้ครับถ้าเราเอาผสมกับอันนี้ก็ได้โอเชียนโอเคเราลองผสมกับไฟมั้ยเอาไฟมาครับเอาวินมาครับเราเอามาเยอะๆเลยเอาโรสมาด้วยก็ได้เอาซีดมาด้วยก็ได้ครับเอาเรนโบว์มาด้วยก็ได้นะทีทั้งหมดเราจะผสมกับอีโคซิสเต็มครับฉะนั้นผมจะลากอีโคซิสเต็มออกมาเยอะๆเลยแล้วกันเนาะเพื่อผสมแล้วกันนะคะมาเราได้ผสมกับไฟเราก็ได้เท่าฐานก็เก็บไปก่อนแล้วกันผสมกับลมได้ทอร์นาโดครับผสมกับโรสอีโรชันคืออะไรเราได้การกัดเซาะครับทุกคนถ้าอย่างนี้ผสมกับโอเชียนได้ไหมผสมกับทะเลครับปึ้มเราได้ชายหาดมาแล้วครับถ้าเราชายหาดผสมกับคอรัลล่ะอันนี้ปึ้มก็ได้รีฟโถเราลองเอาผสมกับเซิร์ฟดูไหมเซิร์ฟเซิร์ฟเฟอร์ครับไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไร Google Translate ก็บอกว่านักท่องเว็บครับไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรเราลองเอาเซิร์ฟเฟอร์ผสมแอตแลนติสได้ไหมได้อะควาแมนโอ้โหแสดงว่ามีพวกตัวละครมันใช่ไหมผมไม่มั่นใจมันคืออะไรนะอะควาแมนแต่ว่ามันคุ้นๆยังไงไม่รู้ก็เราลองผสมกับฟอเรสต์ไหมถ้าเราฟอเรสต์ผสมอีโคซิสเต็มได้จังเกิลครับก็เป็นป่าก็เป็นป่าเหมือนกันอะป่าก็เหมือนฟอเรสต์แต่จังเกิลน่าจะลึกกว่าปะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมเคลียร์พวกนี้ออกไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้อีโคซิสเต็มเรายังไม่ได้ลองกับเรนโบว์ครับปึ้มก็ได้เรนโบว์เราลองผสมกับซีดเมล็ดพันธุ์ดูก็ได้เป็นแพลนท์เราผสมกับแดนลีไลออนได้ไหมก็ได้แดนลีไลออนสองอันนี้ผสมกันได้วีดคืออะไรเราได้วัชพืชครับทุกคนโอเคถ้าเราผสมกับจังโก้มาริจูน่าเนาะมันคือกัญชาครับทุกคนโอเคถ้าเรากัญชาผสมกับป่าเราจะได้ป่ากัญชาไหมก็ได้ต้นไม้ทีนี้ตรงนี้เราเหลือตรงนี้ที่มันน่าสนใจอยู่ว่าเราจะผสมกับอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราเอาโวลเคโนเอาภูเขาไฟผสมกับปะการังเราได้เป็นเกาะมาถูกไหมเอาเกาะผสมกับอะไรที่น่าสนใจดอกไม้ได้ไหมได้ฮาวายครับโอเคผสมเอาฮาวายผสมกับอะไรดีอีโคซิสเต็มไหมระบบนิเวศได้คอรัลเอาไปแล้วเอาวีดผสมเอาวีดวัชพืชผสมกับกัญชาได้ได้บองคืออะไรไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับโอเคเราลองเอาบองผสมกับเมล็ดพันธุ์ไหมก็ได้แพลนแ
แพลนน่ะเอาจริงน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันน่าจะแบบผสมได้เรื่อยๆอะอควาแมนดูผสมกับน้ำได้ไหมจะได้อะไรไหมก็ได้อควาแมนผสมไฟปึ๊บได้ปลาได้ปลามาแล้วโอเคเราเอาปลาผสมกับคอรัลดูอะปะการังก็ได้รีฟโอเคเราเอาปลาผสมกับรีฟดูก็ได้คอรัลทำไมผสมกับมาอย่างนั้นเอาผสมกับฮาวายไหมปลาผสมฮาวายอะได้โพกคืออะไรไม่มั่นใจครับอะเก็บไว้ก่อนอันนี้อันนี้ทิ้งไปแพลนด้วยเราเก็บปลามาด้วยครับนะปลาผสมกับเกาะได้ไหมได้เมอร์เมดได้นางเงือกเฉยเลยเอาเมอร์เมดผสมกับปลาได้ไหมได้แอเรียลครับผสมกับปลาไปอีกก็ได้เมอร์เมดโอเคถ้าเราเอาดัสเอาฝุ่นมาผสมกับปลาได้สตาร์ฟิชเหรออ๋อได้ปลาดาวโอเคผมก็งงตั้งนานใช้ Google Translate ปลาดาวครับเอาปลาดาวผสมปลาได้ไหมได้ทะเลครับเอาอันนี้ก็คือโอเชียนอ๋ออันนี้คือทะเลอันนี้มหาสมุทรอ๋อโอเคเราสามารถเอาทะเลผสมกับโอเชียนได้ไหมก็ได้ฟิชโอเคงั้นเราเอาโอเชียนเอาทะเลมานะครับผสมกับใบไม้ดูอันนี้ได้เคลมันคือสาหร่ายทะเลครับทุกคนโอเคทีนี้ลองผสมกับปลาดาวดูไหมโอเชียนอ๋อก็ได้สี่เราลองเอาเคลผสมกับเอเรียลได้เมอร์เมดเมอร์เมดผสมเมอร์เมดผสมโพกไปพิกาจูมาแล้วโอเคเอาพิกาจูผสมกับแพลนไหมบูบาซอร์คืออะไรผมไม่มั่นใจอ่ะเดี๋ยวเสิร์ช Google ดูดีกว่าโอเคมันคือตัวหนึ่งในกูไม่ใช่ใน Google ในโปเกมอนครับมีบีชอ่ะลองเอาอันนี้ผสมกับชายหาดดูได้เซิร์ฟโอเคเอาควาแมนผสมกับพิคาชูดูเลยไหมได้อควาชูเดี๋ยวคืออะไรก่อนเอาผสมกับเคลไปเลยได้ซีบีดโอเคกลับมาเหมือนเดิมครับเคลียร์ไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เราลองเอาอะไรที่น่าสนใจที่น่าจะเกิดอะไรได้นะเอาแพลนมาก่อนแล้วกันนะครับเรามีต้นไม้เนาะเรามีป่านะครับเรามีทะเลแล้วกันเนาะทะเลซีครับแล้วก็มีปลาครับปลาก็น่าสนใจไอแลนด์ก็น่าสนใจเกาะครับมีอะไรอีกน่าจะประมาณนี้ค่ะสตาร์ฟิชเอาปลาดำมาด้วยแล้วกันผมจะลองผสมแพลนกับทะเลดูอ๋อได้คอรัลทิ้งไปเลยเราลองผสมลีฟดูไหมเอาใบไม้กับปลาดาวอ๋อได้ซีบีดตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะตันแล้วมันไปไหนต่อไม่ได้เราต้องเอาของแบบเยอะๆมาก่อนครับพวกนี้เนาะเอามาให้หมดเลยครับอันไหนที่มันดูแบบน่าจะได้อยู่นี่ถ้าเราปลามาผสมกับไผ่ก็ได้ซึนามิโอเคอุ้ยเอาได้เรนโบว์ผมเอาอะไรนะมาราจูน่าผสมกับอะไรนะผมจะไม่ได้แล้วสักอย่างนึงน่าจะลีฟปะไม่ใช่แต่เราได้ยูนิคอร์นครับเอายูนิคอร์นผสมปลาเลยได้นาวานนาวานที่มันเป็นปลาที่มันมีหัวเป็นไม่ใช่มีเขาอยู่ข้างบนน่าจะใช่มันก็น่าจะผสมกันได้อยู่เราลองเอาสตาร์ฟิชผสมกับยูนิคอร์นดิได้แล้วก็ได้นาวานเราลองเอายูนิคอร์นผสมกับทะเลได้อะไรได้ยูนิคอร์นผสมอะควาแมนได้ไหมได้นาวานอีกโอเคนาวานผสมกับต้นไม้ดูได้ยูนิคอร์นผสมกับป่าได้เฟรี่ครับผสมกับเกาะได้ทิงเกอร์เบลคืออะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคตอนนี้เรามีเยอะมากแล้วนะครับยูนิคอร์นผสมกับแพลนไหมเราได้เดี๋ยวได้ลูกกวาดเกี่ยวอะไรเอาลูกกะกวาดผสมซึนามิได้ไหมได้สวีทได้ความได้หวานครับความหวานก็คือหวานก็คือแคนดี้เหมือนกันก็ประมาณนั้นเราลองเอายูนิคอร์นผสมกับสวีทดูไหมโอเคลองผสมกับมือเมดดูเผื่อจะได้อะไรไซเรนได้แบบอะไรนะเป็นการแจ้งเตือนอะไรสักอย่างปะทีนี้เราก็น่าจะเอาโรสเราเอาพวกดอกไม้ต่างๆมาไหมใช่แล้วก็ลองเอาเป็นทิงเกอร์เบลเพราะเรายังไม่ผสมกับอันนี้ไม่ได้ทิงเกอร์เบลผสมกับฝนได้ไหมได้เรนโบว์ครับทิงเกอร์เบลผสมทิงเกอร์เบลก็ได้ทิงเกอร์เบลผสมไซเรนได้เมอร์เมดผสมโรสได้แอเรียลผสมแอชฟีนิกซ์เราเอาอะไรนะเมอร์เมดหรือแอเรียลเนี่ยผสมกับเท่าฐานเราได้ฟีนิกซ์ครับผสมเดดดี้ไลออนไปเลยโอเคไม่ได้ละโอเคเราเอาโพกดีกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ผสมกับเกาะได้โปเกมอนโพกกับไอแลนด์โอเคทำไมโลโก้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผสมยูนิคอร์นได้โปเกมอนอะไรสักอย่างครับ น่าจะเป็นตัวในโปเกมอนหรือเปล่าไม่มันจะเอาตัวนี้ผสมฟีนิกซ์ฟลายิงโพนี่โอ้โหเราเอาโปเกมอนผสมกับปลาได้ไหมปลาดาวก็ได้สตาร์มี่หรือสตาร์มายคืออะไรเอาปลาผสมกับโปเกมอนดูดีกว่าได้อะไรสักอย่างน่าจะเป็นตัวในโปเกมอนนี่แหละครับผมไม่ได้ดูก็เลยไม่ค่อยรู้นะเอาโปเกมอนผสมกับฟลายิงโพนี่ได้ไหมได้อะไรสักอย่างเราเอานาวานผสมโปเกมอนได้ไหมอาจจะได้ตัวใหม่พิคาชูโอเคก็วันนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหถือว่าวันนี้เราได้ตัวแบบเยอะมากเลยนะผมจะแดรกออกมาให้หมดเลยแล้วกันเนาะเพื่อแบบให้ทุกคนเห็นว่า
วันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับก็อ่ะแร็กออกมาให้หมดเลยแล้วกันนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดที่เราได้ในวันนี้นะครับโอ้โหเลี้ยงกันไปมั่วหมดเลยเนาะอ่ะโอเคก็เราจะลองดูไหมผสมแบบมั่วๆไปเลยเผื่อเราจะได้ของใหม่นะครับอ่ะอันดับแรกเลยผสมสวีทกับอีโคซิสเต็มไหมผสมกันมาปึ้มอ่ะโอเคได้ของใหม่จริงด้วยเราได้ฮันนี่ครับได้น้ำผึ้งมาทีนี้ก็ถือว่าเวลาเราได้ผึ้งมาด้วยอ่ะผสมไปอีกเรื่อยๆครับผสมไปเรื่อยๆเลยได้แล้วก็ผสมสตีมพังอีกโอ้โอเคเนาะอ่ะไปvaporizer ตัวระเหยเอ๊ะใช่ไหม vaporize อ๋อตัวทำให้มันเป็นไอครับอ่ะโอเคประมาณนั้นอ่ะโอเคที่เราได้ไฮความสูงอ่ะผสมได้สโตนก้อนหินได้ก้อนหินอีกอ๋ออันนี้ผสมไม่นะผสมไปก่อนผสมกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับอะไรสักอย่างโพไซดอนโอ้โหทำอย่างนี้แล้วมันแบบเห็นง่ายขึ้นเลยครับอ่ะได้วิชความหวังปะเออประมาณนั้นโอเคไปจินนี่โอเคผสมไปเรื่อยๆต่อเอ้ยได้ซันอะไรนะซันฟลอราไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอ่ะผสมไปเรื่อยๆครับอ่ะผสมอะไรอ่ะได้สาลัยอีกอันนึงครับอันนั้นหายไปเลยไม่เป็นไรไปเรื่อยๆครับผสมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เสียงตึ้งเวนูซอน่าจะเป็นตัวในโปเกมอนนี่แหละผมว่านะถ้าเดาได้อเมซอนเฉยครับอ่ะได้เจฟเบซอสคืออะไรไม่มั่นใจครับอ่ะได้ติกกี้ครับอ๋อติกกี้อะไรสักอย่างที่มันเป็นรูปปั้นอะไรปะไม่มั่นใจเคยเห็นในเพจซิมูเลเตอร์อยู่ผสมไปเรื่อยๆก่อนครับฟลายยิ่งคุณเราได้มาน้ำมาครับโอเคผสมไปครับผสมอีกมีอะไรอีกไหม rapid dash คืออะไรไม่มั่นใจผสมไปเรื่อยๆครับผสมไปอันนี้น่าจะหมดแล้วโอเคเรียบร้อยปึ้มอ๋อโอเคเรียบร้อยอ่ะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้เราได้มาเยอะมากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราตามหากันต่อเนาะมาดูซิว่าเราจะได้อะไรที่มันแบบดูแบบใกล้ตัวเรามากกว่านี้ไหมนะครับก็สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ